ทุกท่านนะครับคําถามที่ผมเจอตั้งแต่ผมทําช่องมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเจอเจอทุกวันนะครับที่ทํารายการเ,เพื่อนๆจะถามเข้ามาว่าหุ้นตัวเนี้จะมีแนวโน้มยังไงหรือหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มยังไงเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงหรือเป็นไซด์เวหรือยังไงอ่าช่วยตอบเขาหน่อยมากกว่าห้า0บหกสนจะเป็นคําถามในเรื่องของแนวโน้มทั้งหมดเลยนะครับจริงๆอ่ะการที่เปิดกราฟเทรนด์คอ,อมันไม่ได้ยากนะ การที่จะดูแนวโน้มแต่ทีนี้เราก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคมือใหม่อาจจะยังไม่คุ้นกับความที่เป็นแท่งเทียนมือใหม่อาจจะแบบเฮ้ยก็มันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างทําให้มันอ่านไม่ออกอ่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอแท่งเทียนงงงงก็แบบเฮ้ยตกลงมันเป็นขาลงจริงไหมหรือมันเป็นขาขึ้นขาขึ้นแล้วยังไงแล้วจะทํายังไงได้ต่ออ่าผมก็เลยจะใช้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักทุนมือใหม่เนี่ยสามารถที่จะดูแนวโน้มได้ง่ายก็คือเปิดมาสามารถที่จะดูแนวโน้มได้เลยแล้วทีนี้คำถามที่2ที่ถามเป็นแบบคำถามติดอันดับเลยนะคือมันกลับตัวหรือยงังหุ้นตัวนี้มันเป็นขาขึ้นและมันกลับตัวลงหรือยังหรือหุ้นตัวนี้มันเป็นขาลงอยู่มันกลับตัวขึ้นหรือยัง2คําถามนะคําถามที่3คือมันซื้อได้หรือยังโอเคไหมทีนี้ผมอะ่ะพยายามหาอินดิเกเตอร์ ที่ง่ายๆที่จะพยายามเอามาจับให้กับนักงทุนมือใหม่เอาแบบเอาไปใช้ง่ายๆเลยคุณไม่จําเป็นที่ต้องดูแท่งเทียนเป็นคุณไม่จำเป็นที่ต้องดูกราเป็นดูอะไรไม่ออกสักจางแต่มันจะสามารถทําให้คุณสามารถดูแนวโน้มได้ดูแนวโน้มได้ดูจุดกลับตัวได้แล้วก็ดูจุดซื้อได้ด้วยอ่าดีไหมในคลิปนี้ตั้งใจฟังให้ดีแล้วผมจะแนะนําวิธีในการใช้ แล้วก็เครื่องมือเอาแบบละเอียดเลยเพราะว่าเราทําสําหรับนักลงทุนมือใหม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเครื่องมือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเราเรียกว่า f ฟ n นเซียฮีโรโดยตัวที่ f ฟ n นเซียฮีโรเนี่ยใครที่ไม่มีนะสามารถกดโหลดได้ฟรีนะครับแต่ดับแรกคุณจะต้องเปิดพอร์ตกับฟเ n นเสียก่อนก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปตรงน,นี้แล้วกันมีลิงก์มีโหลดโหลดเสร็จผมแถมสูตรให้ด้วยผมจะแถมวิธีในการโหลดสูตรอะไรให้หมดอยู่ทีใ่ใต้คลิปเนี่ย เพื่อนๆสามารถไปดูขั้นตอนได้ผมวางไว้ให้หมดแหละนะครับทนีนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นั่นก็คือแนวโน้มใช่ไหมคำถามหล,ลักๆเลยแนวโน้มชุดเนี้เป็นขาขึ้นขาลงประเด็นมือใหม่เข้ามาปัาป๊บเห็นแห่งเทียนยึกไปยึกมามันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะสุดท้ายแนวโน้มตรงนี้เป็นยังไงหลายคนก็บอกอ้าวนี่ไงดูจากมุมซ้ายบน แล้วก็มันลงมามุมขวาล่างเฮ้ย hey, แนวโน้มเป็นขาลงนี่วาอ่าใช่ไหมอันนี้ดูง่ายๆนะแนวโน้มเป็นขาลงปรเดนคืออา้าแล้วไอ้ที่มันกําลังสงบหัวขึ้นเนี่ยมันเป็นขาขึ้นยังวะหรือมันกลับตัวยังวะเออมันก็จะเป็นคาถามใช่ไหมมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจอ่ะเรามาดูครับเครื่องมือที่ผมจะใช้ในที่นี้นะครับคือ EMA นะครับต้องเข้าใจก่อน EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average มันคือตระกูล Moving Average คำว่า moving เนาะ moving คือการเคลื่อนไหวใช่ไหม average คือค่าเฉลีย่ยแปลว่าอะไรนี้ผมสอนแต่ลากเงาเลยนะอแต่ละแท่งเทียนเห็นไหมว่ามันมีค่าที่มันถูกสร้างขึ้นมาแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้ไม่เท่ากันนะผมนับตามนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแท่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งมันไม่ตรงกันตำแหน่งของราคาก็ไม่ตรงกันมันมีความขยับไปขยับมาถูกต้องไหม ไอ้คำว่า moving average นะี่มันคือการนำค่าราคาต่างๆในช่วงนี้นะครับมาหารเป็นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ตีออกมาเป็นเส้นโอเคไหมโดยที่ moving average มันก็จะมีการคำนวณหลายประเภทนะครับเช่น exponential ถ้าเป็น exponential มันก็จะคำนวณตาม momentum มันก็จะอิงว่าเฮ้ยตัวที่มันเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยควที่จะให้ความสำคัญนะมันก็จะคำนวณอิงจากตัวล่าสุดแต่ถ้าเกิดเป็น คำนวณแบบ simple หรือว่า SMA นะครับ simple moving average ก็คือจะให้ความสำคัญกับแต่ละแท่งเนี่ยเท่ากันเลยในอดีตคนมักจะนิยมใช้ SMA มากกว่านะครับแต่ว่าในปัจจุบันคนจะใช้ EMA เดี๋ยวผมสอนตั้งแต่วิธีในการเรียก EMA มาย่างไรนะฮะดูที่มุมซ้ายบนตรงนี้มันจะเขียนว่า show high left menu นะครับเปิดขึ้นมา กันข้างบนเลยเม,มันจะเขียนว่า simple moving average อันนี้จะใช้นี้ก็ได้นะแต่ก่อนผมก็ใช้นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือ exponential moving average ความต่างก็คือโมเมนตัมว่ามันอิงกับตัวล่าสุดมากน้อยแค่ไหนเราจะอิงกับตัวล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น EMA ตรงนี้โดยที่พอกดมาจึกหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมไม่เพิ่มเป็นค่า default มันน่าจะกำหนดมาประมาณ5เส้นตรงนี้เรามีการ ลดปรับได้นะผมขอปิดตัวเมนูตรงนี้ก่อนนะผมก็เอาเมาส์เนี่ยไปคลิกในตั้งอย่างเดียวเลยเห็นปะเราจะเปิดปิดเมนูแบบนี้นะนี่อย่างนี้หลังจากนั้นมาที่ปรับแต่งค่านะฮะก็ผมจะดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกตรงนี้เลยเราจะเรียนรู้ไปทีละสเต็ปเนาะตัวนี้เป็นค่า Default น่าจะเป็นค่า Default ลนแหละเออห้าสิบแล้วก็สุดท้ายมันน่าจะเป็นเลขสองนะ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเปิดดูเนาะแต่ของผมเนี่ยเรารู้แค่ตัวเดียวก่อนนะครับก็คือเรามาที่ Line Style เราจะติ๊กเฉพาะเส้นที่เราอยากได้ในที่นี้ตอนนี้ผมจะแนะนำตัวการเคลื่อนไหวเป็นโมเมนตัมก่อนว่ามันเป็นขาขึ้นขาลงผมจะให้ดูที่ EMA 75เพราะฉะนั้นผมจะติ๊กแค่75เส้นเดียวนะครับแล้วก็กด c o n f i r รมสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็น ตรงนี้เลยนะก็คือเส้น75โห่มาเส้นนี้เปลี่ยนสีได้เอาตามความชอบเลยผมใช้สีฟ้านะครับมันเป็นยังไงให้ดูตรงนี้นะครับว่าแท่งราคาเนี่ยแท่งราคาอยู่บนหรืออยู่ล่างจาก EMA ถ้าแท่งราคาอยู่เหนือ EMA แปลว่ามันเป็นขาขึ้นมันมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่แท่งเทียนนะครับอยู่ใต้ EMA แปลว่ามันเป็นขาลง เข้ไหมม,มันดูกันง่ายๆอย่างนี้เลยจริงๆอะ่ะในตัวเส้น75เนี่ยมันสามารถหาจุดตัดซื้อได้ด้วยนะครับก็คือแท่งเทียนนะครับมันอยู่ใต้เส้น75ใช่ไหมแล้วพอมันกลับตัวเนี่ยมันชนเส้น75แล้วมันมีการกลับตัวเมื่อไหรนะ่เนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นจุดซื้อนะครับเนี่ยเช่นแท่งนี้แท่งนี้จะกลายเป็นจุดซื้อทันทีหรือถ้าไม่ซื้อแท่งนี้ก็รอการพักตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ซื้อในส่วนของการพักตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าเราจะไม่ใช้จุดซื้อโดยการใช้ตัว m e m a 75นะครับอันนี้เอาไว้ดูแนวโน้มเฉยพอมอออกนะผมลองนำเสนอหุ้นตัวอื่นเดี๋ยวดูตัวที่มันเป็นเทนชัดๆนะฮะอ่ะบ้านปูนมตอนที่เป็นเทนขาลงตัวราคาหุ้นก็จะอยู่ใต้ m e m a ตลอดนะครับแน่นอนว่าชุดที่เป็นขาขึ้นแท่งเทียนก็จะอยู่เหนือ EMA อําสลับกันง่ายๆแค่นี้ เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับแต่ถ้ามันง่ายขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเอามาบอกกันทําไมนะฮะก็ผมจะให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นเส้นคู่ชีวิตกับเส้น75นะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะหาจุดกลับตัวโดยที่เราดูแท่งเทียนไม่เป็นเออเราก็หาจุดกลับตัวได้อะเรามาดูครับดับเบิลคลิกที่เลขตรงนี้นะนะครับ ผมจะเรียกเส้น10มันไม่มีใช่ไหมตรงนี้มัน55 7 7 9 90ผมก็เปลี่ยนเลยฮะเอาเมาส์เลื่อนแล้วก็พิมพ์เลขก10ลงไปต้องมาเลือกที่ลายสไตล์ก่อนจะได้ติ๊กเส้น10ขึ้นมาถ้าเกิดเพื่อนๆติ๊กตรงนี้นะเซฟแอ d e ด a u l ลก็คือกราฟทุกตัวที่เรียกมามันก็จะตั้งค่าตัวน,นี้หมดมันตั้งเป็นค่า default จะต,ติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะผมไม่เอานะเพราะว่าปกติผมไม่ดู e MA นะครับอันนี้มาสอนมือใหม่เฉย ก็ผมก็จะกดคอนเฟิร์มอะมันจะเกิดขึ้นมา2เส้นแหละฮะแต่เนื่องจากมันเป็นสีส้มมันใกล้เคียงกับแท่งเทียนมากเลยผมขอเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันดับเบิลคลิกไปแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวเส,ส้น10เนี่ยนะฮะเนี่ยสีส้มเนี่ยเปลี่ยนสีอะไรดีสีขาวไหมจะดูชัดๆเนาะแล้วก็ไซส์ประมาณไซส์สองไซส์ส,สมก็ได้อะกดคอนเฟิร์มไปโหชัดเลย <laughs> ชัดไหมเออชัดมากเลยนะ ทีนี้เวลาดูการกลับตัวนะครับให้ดูก่อนเพื่อนจะดูกลับขึ้นหรือกลับลงเราก็ต้องต้องดูกลับขึ้นใช่ไหมอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะหาจุดซื้อกันนะครับเวลากลับขึ้นเนี่ยดูเส้นสิบนะเส้นสีขาวคือเส้นสิบเส้นสีฟ้าใช่ไหมคือเส้น75็ิบถ้าจะกลับขึ้นแปลว่าเส้นขาวต้องตัดเส้นฟ้าขึ้นเส้นขาวต้องตัดเส้นฟ้าขึ้นตัดตรงไหนฮะตรงนี้ตัดเรียงเฮ้ยยังไม่ตัดนะนี่ขนาดแบบ กลับตัวขึ้นมาขนาดนี้นะยังไม่ตัดนะฮะมันไปตัดตรงไหนมันไปตัดตรงนี้นี่ไปตัดตรงนี้เลยแสดงว่ามันกลับตัวหรือยังตอบได้เลยฮะว่ามันกลับตัวแล้วครับเนี่ยกลับตัวแล้วหลังจากกลับตัวเป็นไงสวยเลยครับสวยเลยจุดซื้ออยู่ไหนจุดซื้อเราก็จะไม่ดูแล้วว่าเฮ้ยมันทะลุเส้นฟ้าเมื่อไหร่เราเราจะไม่สนละเราจะสนว่ามันตัดกันตรงไหนจุดซื้อคือตรงนั้นโดยปกติแล้ว ถ้าเกิดดูเส้นฟ้าอย่างเดียวใช่ไหมพอมันแทงขึ้นมาเหนือเส้นฟ้าเนี่ยเราก็จะซื้อเราก็ซื้อตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะได้ทุนเท่าไหร่ประมาณห้าบาทยี่สิบแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่มันตัดกันเนี่ยมันตัดกันตรงนี้เลยนะทุนก็จะประมาณ5้าบาทห้าสิบแต่เท่านี้เออก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วมันก็พอตัดกันก็ปุ๊บก็กลายเป็นเต็นขาขึ้นเลยดูไง่ายไหมในทิศทางตรงกงนข้ามนะก็ดูมองตรงข้ามเลยจากขาขึ้นกลายเป็นขาลงดูยังไง ็มันตัดกระลงเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะฮะเนี่ยมันตัดกระลงตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่รันกันมารันกันนานไหมรันกันมาเป็นปีนะตรงนี้ซื้อกันปีเท่าไหร่เนี่ยเดือน9ปี20ยีแล้วก็มาขายกันเดือน8ปี2ระมยีก็ประมาณ11เดือนรันกันรอบหนึ่งประมาณนี้เลยชอบไหมแต่อยากจะบอกเอาไว้อีกอย่างหนึ่งไอ้เส้น2เส้นเนี่ยมันสามารถทําหน้าที่อย่างนี้ได้ด้วยหน้าที่ไงครับหน้าที่ในการบอกว่า เทรนมันไม่ใช่ขาขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ขาลงเทรนมันเป็นไซเวย์อ้าวดูไงเทรนไซเวย์เทรนไซเวย์คือมันพันกันมั่วครับนะครับจริงๆอ่ะการที่ดูสองเส้นเนี่ยการเห็นเส้นพันกันเนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดอแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีมากกว่าสองเส้นเวลาที่ดูอ่ะมันจะชัดเจนมากว่าเส้นมันพันกันอันนี้รู้สึกว่ามันพันกันไหม โซนนี้มันพันเงีเนาะเพราะว่ามัน,นมันเป็นไซด์วีออกข้างใช่ไหมราคามันไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดเพื่อนเรียกมาอีกสักเส้นหนึ่งจะใช้2เส้นก็ได้นะหรือจะเรียกมาอีกสักเส้นหนึ่งเอาเส้นค่ากลางของมันนะครับสิบเเอา35มาผมก็จะตั้งค่าตรงนี้ผมจะเปลี่ยนตัวเลขนะสามสิบแล้วก็ไปติก๊กเอา35มามาด้วยกดคอนเฟิร์มเนี่ยฮะ ชุดตรงไหนที่สามเส้นมันมีความพันกันเห็นไหมพันกันมั่วเลยแปลว่าอะไรแปลว่าชุดเนี้ยมันคือไซเว์ครับเนี่ยโซนไหนที่มีการพันกันไซเวย์แต่โซนไหนที่เริ่มมีการแยกตัวออกจากกันมีมีการแยกตัวออกจากกันแสดงว่ามันคือเทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นแปลว่าเลขน้อยอยู่ข้างบนนะสิแบสามห้าเจ็ดห้าเห็นไหม แต่ถ้าเกิดเลขน้อยอยู่ข้างล่างเช่นชุดนี้10 3575แปลว่าเป็นเทีนขาลงนะครับไม่เป็นต้องเรียกมา3มเส้นก็ได้นะมือใหม่จะใช้แค่เส้นเดียวหรือ2เส้นก็ได้พยายามอย่าใช้อินดิเคเตอร์เยอะนะครับอันนี้ออกไปเตือนมือใหม่เพราะสมัยผมเป็นมือใหม่อะผมโอ้โหผมเรียกมาหมดอะ EMA สโตทุกอย่างดูทุกอย่างยกเว้นแท่งเทียนสรุป อินดิเคเตอร์เต็มจอฮะอีกข้างล่างนี่มีวอลลุ่มมี RSI มี MACD มีโออะไรเต็มไปหมดเลยปรากฏว่ามองไม่เห็นทั้งเทียนเลยหาจุดซื้อจุดขายไม่ได้มีไว้สำหรับเทเฉยแนะนำนะครับถ้าจะใช้แค่เส้นเดียวให้ใช้75นะครับแค่75มันก็รู้เทรนแล้วขากินขาลงรู้จุดซื้อ่ด้นะครับแต่ถ้าใช้เส้นสิมาด้วยมันก็จะมองง่าย อ่ะมันจะมองหาจุดตัดซื้อง่ายนะ่แบบโอ้นี่เป็นขาขึ้นแล้วนะเห็นไหมเพราะรู้จุดกับตัวรู้จุดซื้อด้วยนะครับรู้จุดกับตัวรู้จุดขายด้วยดีไหมนะครับสั้นๆง่ายๆแบบนี้เพื่อ,อนๆลองเอาวิธีนี้ไปทําดูแล้วก็ใครที่อยากจะใช้เครื่องมือแบบผมเป๊ะๆเ,เลยนะนะครับก็สามารถสมัครมาใช้งานได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมมาตามอ่านแล้วก็จะมาตามตอบหรือไม่ก็คำถามไหนที่มีความน่าสนใจมากผมจะเอามาทําเป็นคลิปแล้วก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ง่ายไหมถ้าง่ายถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักหรือกดแชร์กับเพื่อนที่เขากําลังสนใจเรื่องนี้นะครับตรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย